ื้อ CPU ตัวใหม่มาเอามาใส่บอร์ดรุ่นเก่าแต่คอมกลับเปิดไม่ติดหรือว่าแฟลชไบออสไปแล้วเครื่องคอมกลับเปิดไม่ติดอีกเลยจะมีวิธีการแก้ไขยังไงบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับผมที่กำลังจะซื้อคอมใหม่หรือว่าอยากจะอัปเกรด CPU นี้เนี่ยน่าจะเคยเจอปัญหานี้กันนะครับก็คือบอร์ดรุ่นเก่าจับคู่กับ CPU รุ่นใหม่เนี่ยมักจะเจอปัญหาอาการคอมเปิดไม่ติดเปิดไม่ติดเพราะว่าตัวบอร์ดนี้เนี่ยอย่างเช่นตัว LGA 1700นะครับของ Intel เนี่ยตัวซ็อกเก็ตนี้นะครับเขาออกมาตั้งแต่ตัว CPU Intel 72แล้วนะครับผมก็คือตัวบอร์ดนี้ใส่กับ CPU 72ได้นะครับแต่พอเราจะอัปเกรดนะครับจาก72เนี่ยไปใส่74นะครับผมถ้าเราไม่เคยอัปเกรด BIOS ในตัวเมนบอร์ดเลยเนี่ยคอมมันก็จะไม่รู้จักกับตัว CPU Intel 74ทำให้คอมเปิดไม่ติดภาพไม่ขึ้นเพราะว่าตัวเมนบอร์ดไม่รู้จักตัว CPU นั่นเองยิ่งคนที่ใช้ AMD เนี่ยคือยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับเพราะว่าบอร์ด AMD เนี่ยตัว AM4 นะครับเขาลากยาวมาหลายเจนมากนะผมถ้าใครที่แบบใช้ Ryzen 2000อยู่แล้วอัปเกรดมาเป็นตัว Ryzen 5000 series นี้เนี่ยก็จำเป็นต้องอัปเดต BIOS จริงๆนะผมตัว Ryzen 2000กับ Ryzen 5000นี้เนี่ยอายุอนามเนี่ยมันห่างกันค่อนข้างเยอะนะรวมถึงอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่หลายคนเนี่ยอาจจะเคยเจอกันนะครับคือเรากำลังแฟลช BIOS อยู่นะผมแต่คอมเราเกิดไฟดับหรือว่าแฟลช BIOS ไม่ผ่านทำให้ตัวคอมนี้เนี่ยมันเปิดไม่ติดอีกเลยนะครับซึ่งวิธีการแก้ไขนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะเลือกวิธีการใช้ส่งเข้าศูนย์นะผมให้ศูนย์ซ่อมให้หรือว่าส่งมาให้ร้านแฟลชไบออสให้ใหม่นะผมก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิธีการแก้ไขแบบนี้เนี่ยเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับผมด้วยวิธีการไบออสแฟลชแบ็กนะครับผมเพียงแค่มี USB flash drive แบบนี้นะครับจะความจุ1กิก2กิกก็ได้เหมือนกันก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้นะแต่ต้องบอกก่อนว่าวิธีการทำ BIOS flash back นี้เนี่ยจะทำได้กับเฉพาะเมนบอร์ดบางรุ่นเท่านั้นนะผมไม่ได้ทำได้กับเมนบอร์ดทุกรุ่นนะก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเมนบอร์ดระดับกลางขึ้นไปนะครับหรือว่าประมาณ 5,000 บาทบวกๆนะถึงสามารถทำได้นะครับวิธีการสังเกตนะครับว่าเมนบอร์ดอันไหนทำได้ทำไม่ได้นะครับก็คือดูตัวหลังเมนบอร์ดนะครับมันจะมีคำว่าตัว BIOS flash back นะครับหรือว่าตัว BIOSFLBK นะผมเป็นปุ่มไว้สำหรับกดเพื่อทำการ BIOS Feedback นะครับซึ่งตัวปุ่มตรงนี้เนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะผมแถวตัวปุ่ม USB ต่างๆหรือว่าบางรุ่นเนี่ยเขาจะย้ายมาอยู่ที่ด้านล่างนะผมตรงใต้การ์ดจอนะผมว่าใกล้ๆตัวสายเสียบพัดลมหรือว่าตัวฟอนต์แพเนลอะไรแถวๆนั้นนะโดยในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไอ้นี่เราจะมาทำการ BIOS Feedback กับคอมเครื่องนี้เลยนะผมที่เป็นตัวเมนบอร์ดของ ASLOX Steel Legend Z690DDR5 นะครับซึ่งไม่เคยอัปเดต BIOS มาก่อนเลยนะผมยังเป็นเวอร์ชันแรกอยู่นะครับผมซึ่งถ้าไม่เคยอัปเดต BIOS แบบนี้เนี่ยจะไปใส่ CPU ที่เป็น Intel 73หรือ74นี่คือใส่ไม่ได้นะเดี๋ยววิธีการทำกันเลยครับอันดับแรกนะครับให้ทำการเสียบแฟลชไดรฟ์ที่เราเตรียมไว้นะผมเข้ากับตัวเครื่องนะครับแล้วก็ทำการฟอร์แมตนะครับให้เป็นตัวไฟล์ซิสเต็มของเขาเนี่ยเป็นแบบแฟลช32อย่างนี้นะครับผมนะแล้วก็ทำการตัวฟอร์แมตไปเลยนะผมกดสตาร์ทไปนะเพื่อให้แฟลชไดรฟ์มันโล่งๆนะผมจะใช้ขนาด1กิก2กิกก็ได้ไม่เป็นไรนะผมตัว BIOS ของเขาเนี่ยมันแค่แบบไม่กี่เมกเท่านั้นเองนะครับผมอันนี้คือใช้32กิกเบิ่มๆเลยเหลือๆเกินๆจากนั้นผมไปที่หน้าเว็บไซต์ของตัวเมนบอร์ดที่เราต้องการทำ BIOS Feedback นะครับผมหาตัว BIOS นะผมซึ่งน่าจะอยู่ในตรงแท็บ Support นะอยู่นี่เลยนะผม BIOS ปึ๊บแล้วก็ทำการดาวน์โหลดนะผมตัว BIOS ล่าสุดของเขานะครับอันนี้เป็นเวอร์ชัน Global ก็ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับซึ่งไอ้บอร์ดเนี่ยบอกเลยว่าตัว BIOS เครื่องเก่านี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่น 2.01 อยู่นะผมเป็นตัวแรก First Release เลยนะครับถ้าเราจะใช้ CPU Intel 73มาใส่กับบอร์ดตัวนี้เนี่ยก็คือต้องเป็น BIOS เวอร์ชั่น 8.03 ขึ้นไปนะครับผมเนี่ยมันจะมีบอกเลยว่า BIOS ตัวนี้รองรับเวอร์ชั่น 73นะผม BIOS ตัวนี้รองรับเวอร์ชั่น 74อะไรเงี้ยแล้วแต่รุ่นนะทีนี้นะผมก็ทำการดาวน์โหลดตัว BIOS มาเลยครับปึ๊บเปิดไฟล์มันขึ้นมานะผมจะเป็นไฟล์ ROM ประมาณนี้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าแต่ละรุ่นแต่ละเมนบอร์ดเนี่ยหน้าตา BIOS อาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมันขอก๊อปตัว BIOS นี้นะครับไปวางไว้ในแฟลชไดรฟ์นะครับผมตามนี้เลยปึ๊บ
ถัดมาหลังจากได้ทำการก๊อปตัว BIOS ลง FAT ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมในขั้นตอนนี้เนี่ยแต่ละเมนบอร์ดจะทำไม่เหมือนกันนะครับผมสำหรับตัว ASLOC นี่เนี่ยเขาจะมีบอกเลยนะครับสำหรับการทำตัว BIOS FAT back ตรงนี้นะครับเขาจะมีคู่มือบอกเลยนะว่าต้องทำยังไงนะครับผมก็คือเนี่ยอย่างที่ทำไปตอนแรกนะครับก็คือ format ตัว FAT ได้นะผมให้เป็น FAT 32แล้วก็ก๊อปตัว BIOS เนี่ยไปวางใน FAT ได้นะครับผมสำหรับเมนบอร์ด ASLOC นะผมให้กรรมการเปลี่ยนชื่อตัว ROM นะผมให้เป็นคำว่า Creative ROM ตามนี้นะนี่เลยนะครับผมก๊อปชื่อไปปึ๊บแล้วก็ไปที่ ROM ที่เราวางในFAT Drive นะครับคลิกขวา Rename ลบทั้งหมดนะครับผมCtrl V ตามนี้ Enter ไปนะครับผมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะทีนี้นะผมขั้นตอนต่อมานะครับผมก็คือสามารถถอดFAT Drive อันนี้นะครับไปเสียบกับคอมที่เราต้องการทำ BIOS FAT Back ได้เลยนั่นเองนะครับผมตามคู่มือก็มีบอกเลยว่าต้องเสียบตัวสาย Power ตามนี้ตามนี้ตามนั่นนะครับผมเดี๋ยววันจะไปทำให้ดูเลยได้เห็นภาพชัดๆนะก่อนที่เราจะทำการ BIOS FAT back นะครับเรามาดูตัวเวอร์ชัน BIOS ของเมนบอร์ดตัวนี้กันก่อนนะก็คือเป็นเวอร์ชั่น 2.01 นะครับ first release ตัวแรกเลยนะผมใช้ CPU 72อยู่นะซึ่งถ้าเราซื้อบอร์ดตัวนี้มานะครับผมแล้วเป็นเวอร์ชั่นนี้นะ 2.01 นี้เนี่ยไปใส่ตัว Intel จะเป็น73หรือว่า74เนี่ยคือเครื่องจะเปิดไม่ติดมองไม่เห็นเลยนะครับผมต้องทำการอัปเดต BIOS หรือว่าทำการ FAT back BIOS ก่อนนั่นเองนะวิธีการทำ BIOS FAT back ของเมนบอร์ด ASLOC เนี่ยคือง่ายมากๆนะครับก็คือทำการปิดเครื่องอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใช้แค่ตัวเมนบอร์ดกับ power supply เท่านั้นนะครับก็คือเสียบสาย24พินเท่ากับเมนบอร์ดนะผมไม่จำเป็นต้องใช้ RAM CPU หรือว่าการ์ดจอก็สามารถทำตัว BIOS FAT back ได้ซึ่งถ้าใครที่แบบใส่ CPU รุ่นใหม่ในบอร์ดตัวเก่าไปแล้วเปิดไม่ติดหรือว่า FAT BIOS ไปแล้วเครื่องมันพังเนี่ยก็ทำการปิดเครื่องก็พอนะครับผมจากนั้นให้เราทำการเสียบแฟลชไดรฟ์ที่เราเตรียมไว้ไปที่ช่องตรงนี้นะครับผมเขาจะมีมาร์กไว้เลยนะว่าช่องนี้เนี่ยไว้สำหรับทำตัว BIOS FAT back โดยเฉพาะนะครับผมเสียบเข้าไปเลยปึ๊บแบบนี้นะแล้วก็กดปุ่ม BIOS FAT back ด้านบนนะผมค้างไว้3วินาทีนะ1 2 3จนไฟมันกระพริบขึ้นมานะผมแล้วก็รอมันอัปเกรดจนเสร็จนั่นเองนะซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยอาจจะใช้เวลานานสักนิดนึงนะผมแล้วแต่เมนบอร์ดแต่ละรุ่นด้วย5 minutes later รอจนไฟมันหยุดกระพริบนะผมก็เป็นการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยละแล้วก็ทำการกดเปิดเครื่องได้เลยซึ่งในตอนเปิดเครื่องครั้งแรกผมมันอาจจะนานนิดนึงนะผมรอหน่อยนะอย่าเพิ่งไปกดปิดหรือว่าไปรีสตาร์ทนะครับแล้วก็อย่าลืมถอดแฟลชไดรฟ์ออกด้วยนะผมเห็นได้ว่าเวอร์ชัน BIOS ของเมนบอร์ดตัวนี้นะผมเป็นเวอร์ชัน 17.03 แล้วนะครับผมจากเดิมเนี่ยเป็นเวอร์ชันเก่า 2.01 นะครับผมเท่ากับว่าเมนบอร์ดเครื่องนี้เนี่ยสามารถไปใส่ CPU Intel 73 74ได้แล้วนั่นเองนะแต่ไหนก็ตามนะผมไม่ได้ขอย้ำอีกทีนะครับการทำตัว BIOS FAT back นี้เนี่ยไม่ได้ทำได้ทุกเมนบอร์ดนะผมแล้วก็แต่ละรุ่นเนี่ยใช้วิธีทำไม่เหมือนกันยังไงก่อนที่เราจะทำเนี่ยอย่าลืมดูคู่มือของเมนบอร์ดรุ่นนั้นก่อนด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับวิธีการทำตัว BIOS FAT back นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ในที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เองแอดมินบอร์ดก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องคอมคาร์ดกันด้วยนะครับ